มากันที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะมาส่องปรากฏการณ์ของหมูเด้งเรียกว่าเป็นซุปตาร์หรือว่าซุปเปอร์สตาร์ของโลกโซเชียลที่สำคัญคือไม่ใช่ดังหรือว่าได้รับความนิยมอยู่แค่ในเมืองไทยแต่ในต่างประเทศก็มีการออกข่าวและพูดถึงเจ้าหมูเด้งนี่แหละล่าสุดวันนี้นะคะอินไวท์ไซส์ได้มีการส่องปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในแง่มุมของการตลาดเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันค่ะไวซ์ไซส์บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดค่ะได้เจาะกระแสโซเชียลมีเดียพูดถึงหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะสุดน่ารักจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่โด่งดังเป็นผู้แตกบนโลกออนไลน์ด้วยความขี้เล่นโดยเฉพาะตอนอาบน้ำแล้วก็นี่ค่ะแกล้งคนดูแลค่ะทำให้หมูเด้งกลายเป็นขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็วจนเกิดแฮชแท็กคือหมูเด้งฮิปโปขาหมูแอนเดอร์แกล้งถูกใช้กันล้นหลามบนโซเชียลมีเดียสะท้อนให้เห็นความนิยมทั้งไทยและต่างประเทศค่ะไวไซต์ระบุเลยนะคะความสำเร็จของหมูเด้งไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่ว่ากลยุทธ์การตลาดแบบออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งที่ทรงพลังค่ะยอด engagement หรือว่าการมีส่วนร่วมนะคะพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวข้อมูลจากการวิเคราะห์ของโซเชียลมีเดียระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนพบว่าแฮชแท็กหมูเด้งมี engagement สูงถึงกว่า8ล้าน8แสนครั้งค่ะจากจำนวนโพสต์ทั้งหมด 6,778 โพสต์ TikTok ก็เป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง engagement ได้สูงสุดโดยเฉลี่ยกว่า 24,000 ครั้งต่อโพสต์นะแม้จะมีจำนวนโพสต์น้อยแต่ว่า engagement สูงที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลต่อ TikTok ในการสร้างกระแสไวรัลนั่นเองค่ะ Hashtag ปังดันยอดวิวทะลุจอไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งฮิปโปขาหมูแอนเดอร์แก๊งคือเป็น Hashtag ที่ได้รับความนิยมหรือว่ายอดฮิตสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนต่อตัวหมูเด้งและไม่ใช่แค่ตัวหมูเด้งค่ะแต่เป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยและปรากฏการหมูเด้งก็ได้รับความสนใจอย่างสูงสุดช่วงวันที่10ถึง16กันยายนนะคะและยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกระแสหมูเด้งที่ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับผู้คนในโลกออนไลน์แต่ปลุกกระแสให้คนสนใจไปสวนสัตว์มากขึ้นด้วยค่ะเพจขาหมูแอนเดอร์แก๊งกวาด engagement ไปมากกว่า4ล้าน2แสนครั้งตามมาด้วยเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่ได้รับ engagement ไปกว่า1ล้าน8แสนครั้งค่ะทั้งนี้ปรากฏการหมูเด้งไม่ใช่แค่กระแสบนโลกออนไลน์แต่นำมาซึ่งปรากฏการอื่นอีกมากมายเช่นยอดผู้เข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเกิดกระแสความสนใจในฮิปโปโปเตมัสแคะซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็คือสร้างโอกาสในการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้หมูเด้งยังเป็นโมเดลนะคะถอดบทเรียนสู่ความสำเร็จได้ด้วยค่ะTikTok คือเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาสั้นน่ารักสนุกสนานเข้าถึงง่าย Facebook ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้าง engagement ให้มากขึ้นจากการนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ที่หลากหลายมากกว่าวิดีโอสั้นต่อยอดช่วงเวลาทองค่ะคืออะไรช่วงเวลาที่ engagement การมีส่วนร่วมพุ่งสูงสุดก็สามารถที่จะวางแผนกิจกรรมส่งเสริมในสวนสัตว์ได้นะคะ Content is King ค่ะคือสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจสม่ำเสมอโดยเฉพาะเนื้อหาเบื้องหลัง Behind the Scene ที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยมากกว่าความบันเทิงคือเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อีกด้วยค่ะไวไซต์สรุปนะคะว่าหมูเด้งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆเล็กๆอยู่นะ ก็สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ใจฟูได้ด้วยพลังของออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งที่ผสมผสานความน่ารักความคิดสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์เลยนะไม่ใช่แค่ในไทยต่างประเทศด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ